่องรัสเซียยูเครนเนี่ยยังไม่จบสหรัฐอเมริกาช่วงนี้ก็มีการขยายวงเรื่องของการประนามนะไม่ว่าจะเป็นประนามจีนรวมไปถึงคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่จีนกรณีของอุยกูร์แล้วก็มีการโจมตีเมียนมาอย่างนี้นะเรื่องโรฮิงญานะแต่จีนเนี่ยไม่อยู่เฉยอะโดยล่าสุดเนี่ยซินหัวมีการรายงานค่ะว่าทางรัฐบาลจีนได้ออกมาเรียกร้องนะคะให้ทางสหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการเดินทางหรือการระงับให้วีซ่าเข้าสหรัฐเจ้าหน้าที่จีนโดยทันทีพร้อมขู่กลับด้วยว่าหากไม่ยกเลิกจีนจะใช้มาตรการตอบโต้อย่างแน่นอนการออกมาขู่ของจีนค่ะก็มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกมาประกาศระงับการให้วีซ่าเข้าสหรัฐกับเจ้าหน้าที่จีนที่สหรัฐนะคะอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในซินเจียงอุยกูรวมทั้งชนกลุ่มน้อยและผู้นับถือศาสนาอื่นตลอดจนที่เกี่ยวข้องกับการกวาดล้างนักข่าวและกลุ่มผู้ประท้วงโดยสันติในจีนแต่ไม่ระบุว่ามีใครบ้างทั้งนี้การประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรการเดินทางรอบใหม่ต่อจีนของสหรัฐนะคะมีขึ้นหลังจากการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะต่อสายคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมากรณียูเครนรัสเซียโดยไบเดนเตือนจีนอย่าให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธรัสเซียไม่เช่นนั้นสหรัฐจะใช้มาตรการตอบโต้ค่ะนี่ฮะคือสหรัฐนี่ก็นอกจากเป็นตำรวจโลกแล้วยังเป็นศูนย์กลางจักรวาลด้วยแหละตอนนี้นะในแฟนเพจจีนประจำวันได้มีการให้แง่คิดสุภาษิตจีนนะหลังจากที่โจไบเดนกับสีจิ้นผิงเนี่ยได้ประชุมกันทางไกลนะฮะค่ะนี่ก็ให้แง่คิดเก็บข้อมูลเพิ่มฮะค่ะสุภาษิตจีนที่ว่านะคะขออนุญาตอ่านนะบอกว่าเจียหลิงหายซูซี่หลิงเหรินเจียหลิงหายซูซี่หลิงเหรินนะแปลว่าการแปลว่าเดี๋ยวนะขออภัยเจียนี่แปลว่าการแก้นะคะหลิงแปลว่ากระดิ่งหายซูแปลว่ายังไงก็ต้องซี่หลิงเหรินก็คือคนที่ผูกเชือกพูดง่ายๆนะก็คือว่าใครเป็นคนผูกก็ต้องแก้เองเนี่ยใครเอากระดิ่งผูกคอเสือก็ต้องแก้เองผูกเองจะให้คนอื่นแก้ได้ยังไงนี่เป็นคำสุภาษิตจีนนะคะที่เขาก็ใช้คือเขาบอกว่าเป็นสุภาษิตที่สีจิ้นผิงใช้เลยค่ะนะหลังจากโจไบเดนนัดประชุมกับสีจิ้นผิงถามว่าจีนจะเอายังไงแน่จะช่วยโลกหยุดรัสเซียได้ไหมแต่สีจิ้นผิงตอบด้วยสุภาษิตจีนไม่ขยายความนะฮะตอบด้วยสุภาษิตจีนก็คือคำที่คุณใหญ่พูดเมื่อสักครู่นี้แต่ก็คือใครเอากระดิ่งผูกคอเสือก็ต้องแก้เองหรือพูดง่ายๆคือผูกเองจะให้คนอื่นแก้ได้อย่างไรแต่ว่าสีจิ้นผิงไม่มีเวลามานั่งสอนโจไบเดนแบบนี้ในเพจจีนประจำวันเนี่ยเขาเลยขยายความให้ว่าสุภาษิตเนี้ยใครผูกกระดิ่งให้เสือก็ต้องแก้เองบางทีคนจีนก็ใช้สอนลูกว่าใครสร้างปัญหาคนนั้นต้องรู้จักแก้เองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้สีจิ้นผิงคงมองว่าอันนี้เพจนี้ขยายความให้เองนะครับว่าสีจิ้นผิงคงมองว่าสหรัฐในฐานะผู้นำนาโต้เป็นคนเอากระดิ่งไปผูกคอรัสเซียเองหรือเปล่าเพราะว่านาโต้นี่ขยายออกไปเรื่อยๆบอกว่าจะไม่ขยายทางการทหารนะตอนนี้ไป26ประเทศแล้วจากเดิมใน12นะแล้วยังไม่ปฏิเสธที่จะรับยูเครนเนี่ยที่อยู่ติดชายแดนรัสเซียก็เป็นสมาชิกอีกแล้วยูเครนก็ฝักใฝ่มาทางนี้ด้วยก็กลายมาเป็นประเด็นที่มาเห็นไหมฮะอันนี้คือเพจจีนประจำวันเนี่ยได้ขยายความเพิ่มฮะหลังจากที่มีสุภาษิตนี้ออกมาในระหว่างการพบปะนะโอ้โหนี่อันนี้เป็นเก็บข้อมูลเพิ่มนะฮะส่วนสถานการณ์รัสเซียยูเครนเป็นยังไงไปดูสื่อตะวันตกก่อนนะฮะVOA